สวัสดีครับผมเพิร์ทอาร์ติสนะครับเจ้าเก่ากลับมาอีกแล้วก็วันนี้ยังอยู่ในโปรเจกต์ของเพิร์ทอาร์ติสโฮมสตูดิโอนะครับวันนี้มาทำอะไรมาดูกันนะครับก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่องของผมกันเยอะๆนะครับเพิร์ทอาร์ติสชาแนลช่วงนี้ไม่ค่อยไม่ได้สอนศิลปะนะครับก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าสอนไปเยอะแล้วครับก็ไม่รู้จะสอนอะไรแล้วที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเอาเนื้อหาบทเรียนวิดีโอที่ผมไปสอนเนี่ยเอาไปประยุกต์ใช้กันยังไงนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไวเมดแกงไวเมดที่ผมจะปูไว้ก่อนที่จะเทปูนะครับเดี๋ยวไปดูว่าผมทำยังไงเริ่มเลยดีกว่านะครับในส่วนนี้ก็เป็นของส่วนตะแกรงไวเมทที่ผมผูกเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ทำการปูช่วงในส่วนของช่วงอะไรเนี่ยคอกที่ผมทำเป็นดิกบล็อกไว้แล้วเดี๋ยวก็จะเทปูนทับไปอีกทีนึงก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็ยังไงเดี๋ยวเทปูนเดี๋ยวก็จะมีตอนต่อไปนะครับก็ยังไงก็คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องผมไว้เยอะๆนะครับเปิดอาร์ติสชาแนลนะครับกับโปรเจกต์ใหม่นะครับเปิดอาร์ติสโฮมสตูดิโอก็ยังไงเดี๋ยววันนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ